าเกิดคุณผู้ชมไปที่สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นหรือว่าจะเห็นคนที่นำรถขนส่งสินค้าคนที่เดินทางต่างๆไปนอนรอเป็นเวลาหลายหลายชั่วโมงคือมันกระจุกตัวมันแออัดค่ะพอตอนนี้ก็เลยมีการแก้ไขปัญหาเนี่ยแหละค่ะสร้างขึ้นมาแล้วแล้วก็มีการเปิดในวันนี้ก็คือสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาข้ามแม่น้ำเมยตองยินแห่งที่2เปิดใช้อย่างเป็นทางการแล้วนะคะซึ่งนอกจากที่จะเป็นการแสดงถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศทั้งไทยและเมียนมาแล้วยังเป็นการเสริมสร้างศักยภาพด้านคมนาคมขนส่งการค้าชายแดนระหว่างกันอีกด้วยที่จะเชื่อมโยงไปถึงประเทศอื่นๆในภูมิภาคต่างๆค่ะไปดูภาพบรรยากาศนะคะในช่วงที่นายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมซึ่งเป็นผู้แทนฝ่ายไทยและผู้แทนฝั่งเมียนมา ก็คือนายอูฮันซอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงก่อสร้างสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาที่ร่วมกันเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาข้ามแม่น้ำเมยตองยินแห่งที่2นอกจากนี้ยังมีการส่งมอบอาคารด่านพรมแดนรวมถึงวัสดุอุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์สำนักงานให้กับรัฐบาลเมียนมาด้วยค่ะเพื่อที่จะเป็นจุดหนึ่งที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางและการขนส่งสินค้าผ่านชายแดนให้ดียิ่งขึ้นถ้าย้อนไปดูเนี่ยนะคะหลังจากที่มีการเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่1เนี่ยก็ทำให้การคมนาคมขนส่งของ2ประเทศสะดวกรวดเร็วมากขึ้นแล้วนะพอมามีแห่งที่2เนี่ยก็ยิ่งสะดวกกว่าคือเขาบอกว่าหลังจากที่แห่งที่1เปิดปีที่ผ่านมาการค้าชายแดนไทยเมียนมามีมูลค่าสูงถึงคุณผู้ชมฟังตัวเลขนะคะมูลค่าสูงถึง 190,000 ล้านบาทนี่โดยเฉพาะด่านแม่สอดมูลค่าสูงถึง 78,000 ล้านบาทเพราะฉะนั้นพอมีการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2ก็จะยิ่งเข้ามาช่วยเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนแล้วก็ยังส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์และเติมเต็มแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของอาเซียนด้วยค่ะและต้องบอกว่าข้อดีหรือว่าทิศทางการพัฒนาของเราเนี่ยเราไม่ได้พูดเพียงฝ่ายเดียวเท่านั้นแม้กระทั่งทางฝั่งเมียนมาเขาก็เห็นด้วยเพราะเขามองว่าการเปิดพื้นที่ซึ่งเป็นสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาข้ามแม่น้ำเมยตองยินแห่งที่2เนี่ยนะคะจะเป็นการย้ำถึงความสัมพันธ์ที่ดีของ2ประเทศซึ่งสะพานแห่งนี้ค่ะจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นที่สำคัญจะช่วยอำนวยความสะดวกเรื่องการขนส่งสินค้าการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและความมั่งคั่งให้กับชุมชนชายแดนทั้ง2ฝั่งแม่น้ำอีกด้วยค่ะ